คนเราเกิดมาเพื่อค้นหาความหมายของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภาพนี้เป็นที่มาของการทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อใช้ในธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวหลายๆ10ครอบครัวที่ผ่านๆมามีหลายครอบครัวที่พบว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวนี่เป็นงานหินถ้าจะเห็นว่างานหินคือมีทั้งแข็งมีทั้งความไม่ราบเรียบความไม่ราบรื่นดังภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีความไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสเลยนะจะเจาะทลายอะไรก็ยากจะคุยอะไรก็คุยไม่ได้ธรรมนูญครอบครัวจึงเป็นที่มาของการสร้างเครื่องมือป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทในธุรกิจครอบครัวถ้าท่านเห็นจากภาพเนี่ยท่านจะเห็นว่าธุรกิจครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่วางแผนภาษีจะมีประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้างในครอบครัวเองหรือจากข้างนอกคือจากการทำผิดกฎหมายการทำผิดภาษีอย่างในตัวอย่างแรกเป็นเรื่องของบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เกี่ยวข้องกับสุกี้บริษัทโฮลดิ้งเนี่ยลดทุนแต่มีประเด็นเรื่องของลดทุนแล้วไปเลี่ยงภาษีแทนที่จะเอาเงินกำไรจากบริษัทโฮลดิ้งนั้นออกหน้าบ้านเป็นเงินปันผลเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายเพียงแค่ 10% สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่ใช่บริษัทโฮลดิ้งนี้กลายเป็นว่าเอาเงินกำไรที่สะสมนั้นอยู่ในงบดุลเป็น Retained Earning ออกหลังบ้านออกหลังบ้านด้วยการลดทุนด้วยการตัดหุ้นทิ้งตัดหุ้นทิ้งไม่พอในบริษัทโฮลดิ้งนี้มีการเอาเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งไปแตะต้องไม่ได้เงินสำรองตามกฎหมายบริษัทนี้จะต้องเอาออกจากบริษัทเมื่อเลิกบริษัทไม่ใช่ลดทุนแล้วแอบออกหลังบ้านจะต้องเก็บไว้จนเลิกบริษัทปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรก็มาพบแล้วก็ประเมินภาษีก็มีคดีความกันแล้วบริษัทโฮลดิ้งที่ทำสุกี้รายนี้ก็แพ้คดีพอแพ้คดีแทนที่จะเสียภาษี 10%ก็กลายเป็นว่าเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า 5-35% แล้วต้องไม่ลืมว่าภาษีเงินปันผลที่เสีย 10% นั้นบุคคลธรรมดาสามารถเลือกที่จะเป็น Final Tax ได้แต่พอเป็นภาษีเงินลดทุนเลือกเป็น Final Tax ไม่ได้แล้วต้องเสียในอัตราก้าวหน้า 5-35% แทนที่จะเป็น 10% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องภาษีไม่รู้เรื่องภาษีมีอีกธุรกิจครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งคนละครอบครัวกันทำธุรกิจเหมืองแร่ต้องการแยกกงสีเป็นพี่น้องรับมรดกมาคนหนึ่งอยากทำต่ออีกคนไม่อยากทำตามจะทำยังไงในเมื่อก็มีหุ้นเท่าๆกันก็เลยแยกกงสีวิธีการแยกกงสีก็คือบริษัทไม่มีเงินก็เลยต้องลดทุนลดทุนเสร็จก็ไม่มีเงินอีกพอไม่มีเงินก็เลยต้องขายที่ดินของเหมืองแร่ที่เป็นบริษัทขายให้กับน้องชายคนที่จะแยกออกไปแต่ตอนขายเนี่ยต้องไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้กับน้องชายที่กรมที่ดินแต่พอจดทะเบียนโอนเนี่ยกรมที่ดินก็เก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็นำส่งกรมสรรพากรแต่บริษัทกงสีนี้ไม่ยอมนำรายได้ค่าขายที่ดินไม่ยอมนำตัวภาษีมาบันทึกในบัญชีในที่สุดกรมสรรพากรก็มาเจอโอ้นี่ทำไมเจอง่ายแบบนี้จริงๆเจอไม่ยากเลยเพราะว่าเวลาจะโอนที่ดินให้กับใครต้องจดทะเบียนโอนกรมที่ดินก็จัดการเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วยังเก็บค่าธรรมเนียมโอนของกรมที่ดินด้วยที่ตามมาก็คือบริษัทกงสีนี้หลังจากแยกไปกรมสรรพากรก็ไปประเมินภาษีจากบริษัทผลที่ตามมาก็คือทำให้บริษัทนี้ต้องเสียภาษีในส่วนที่ตัวเองไม่ได้เสียยังไม่นับอีกภาษีหนึ่งคือน้องชายที่แยกออกไปได้ที่ดินทดแทนมูลค่าหุ้นที่ลดทุนลงไปต้องเสียภาษีด้วยสำหรับในส่วนที่เขาได้รับเกินกว่าที่ลงทุนต้องถามว่าแล้วเขาได้หุ้นมายังไง
เมื่อเป็นหุ้นมรดกก็ได้มาฟรีส่วนที่เกินไปตัวเองก็ต้องเสียภาษีจากทั้งก้อนอันนี้ระวังธุรกิจครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายบริษัทไม่รู้เรื่องกฎหมายภาษีเวลาวางแผนอย่ามองเรื่องเวลหรือความมั่งคั่งอย่างเดียวถ้าท่านทำไม่ถูกต้องที่จะไปวางแผนเรื่องเวลแพลนนิ่งทำไมอันนี้สองครอบครัวละนะครับให้ดูนะเป็นที่มาว่าทำไมเวลาเราทำธรรมนูญครอบครัวเป็นเครื่องมือในการวางแผนอนาคตของธุรกิจครอบครัวของกงสีท่านต้องรู้เรื่องกฎหมายท่านต้องรู้เรื่องภาษีเป็นพื้นฐานอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องเวลถ้ากฎหมายยังผิดภาษียังไม่ชัดเจนยังคลุมเครืออยู่ดูถัดมาอันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งเป็นคดีภาษีอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่เจ้ามรดกเนี่ยไม่มีลูกไม่ได้ทำพินัยกรรมมีหลานชายก็จดทะเบียนให้หลานชายเป็นบุตรบุญธรรมแล้วท่านก็จากไปหลานชายก็รับมรดกเป็นพันล้านหุ้นกู้หุ้นกู้รับมรดกเป็นเงินในบัญชีธนาคารหลายร้อยล้านเสียภาษีมรดกไปในเบื้องต้นแล้วก็มีประเด็นพิพาทกับกรมสรรพากรอีกเพราะว่ากรมสรรพากรเก็บภาษีจากหุ้นกู้ด้วยปรากฏว่าหุ้นกู้นั้นเป็นมรดกจริงแต่ว่าเป็นมรดกที่ไม่ได้เสียภาษีมรดกต่อมาตัวเงินฝากในธนาคารหลายร้อยล้านกรมสรรพากรก็เก็บดอกเบี้ยจากเงินต้นในบัญชีธนาคารก็มีคดีพิพาทกันหลานชายครอบครัวใหญ่นี่ก็ฟ้องคดีกรมสรรพากรแต่สุดท้ายชนะครับเพราะว่าภาษีมรดกเก็บจากมรดก4ประเภทเท่านั้นคืออสังหาริมทรัพย์เงินในบัญชีธนาคารหุ้นซึ่งเป็นหุ้นทุนไม่ใช่หุ้นกู้ยานพาหนะ4ประเภทเท่านั้นอย่างอื่นเป็นมรดกแต่ไม่เสียภาษีมรดกขณะที่ดอกเบี้ยถ้าเกิดขึ้นหลังจากเจ้ามรดกตายไปแล้วก่อนตายเนี่ยเป็นกองมรดกหลังตายไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียภาษีมรดกก็ไปเสียภาษีอื่นคดีนี้ผู้เสียภาษีชนะคดีชนะคดีอันนี้เห็นนะครับว่ามีหลายคดีเป็นตัวอย่างนะธุรกิจครอบครัวถ้ารู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องภาษีท่านจะทำธรรมนูญครอบครัวท่านก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของตัวกฎหมายตัวภาษีที่ท่านจะเอาไว้วางแผนในการจัดทำในการสร้างธรรมนูญครอบครัวซึ่งเป็นกฎกงสีของท่านนะครับถัดมาอีกคดีหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคุณแม่เขียนพินัยกรรมไว้เป็นห่วงว่าที่ดินตลาดมูลค่าปัจจุบันก็30,000 ล้านจะกระจัดกระจายถ้าแบ่งให้ลูกดังนั้นพินัยกรรมก็เลยเขียนว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ให้ผู้จัดการมรดกนั้นจัดการเอาที่ดินตลาดมูลค่าหลายหมื่นล้านโอนเข้ามายังบริษัทบริษัทก็เป็น property holding เป็นบริษัทที่ครองที่ดินแล้วก็เอาหุ้นให้ลูกๆแบ่งกันแบ่งหุ้นให้ลูกไม่แบ่งที่ดินที่ดินอยู่ในชื่อบริษัทบริหารโดยคณะกรรมการก็คุณแม่หวังดีแต่คนเราคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตก็คาดไม่ถึงว่าสุดท้ายลูกจะมีทะเลาะกันมีปัญหากันสุดท้ายก็ไกล่เกลี่ยกันมีคดีตั้ง 4-50 คดีตลอดเวลา10กว่าปีไกล่เกลี่ยกันผลที่ตามมาน้องชายจะต้องขายหุ้นตัวเองที่อยู่ในบริษัท Property Holding นี้ให้กับพี่สาวเวลาขายก็ขายตามสัดส่วนที่ตกลงกันสิ่งที่ตามมาคือกรมสรรพากรก็ไปประเมินภาษีน้องชายก็ถือว่าน้องชายได้หุ้นมาฟรีหลังจากคุณแม่ไม่อยู่แล้วน้องชายก็สู้คดีว่าเป็นหุ้นมรดกกรมสรรพากรก็สู้กลับไปว่าไม่ใช่หุ้นมรดกเพราะว่าได้มาหลังจากคุณแม่ไม่อยู่แล้วถ้าเป็นหุ้นมรดกภาษีจะแบบหนึ่งในยุคนั้นยังไม่มีภาษีมรดกนะฮะภาษีมรดกนี่ใช้ตั้งแต่1 กุมภา 2559น้องชายก็สู้สุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินว่าหุ้นได้มาโดยพินัยกรรมหลังจากคุณแม่จากไปมรดกคือที่ดินแต่ว่าไม่ใช่หุ้นดังนั้นหุ้นได้มาถือว่าได้เปล่าเมื่อขายไปเท่าไหร่ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีทั้งก้อนโอ้หุ้นขายให้พี่เนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นพันล้านเลยผลที่ตามมาภาษีก็หลายร้อยล้านอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาวางแผนกฎหมายวางแผนภาษีมรดกให้นี่พึงระวังก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายบริษัทกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกพินัยกรรมภาษีวันนี้รู้เรื่องภาษีทั่วไปธรรมดาไม่ได้แล้วต้องรู้เรื่องภาษีการให้ภาษีมรดกเพิ่มเติมด้วยถัดมาดูอีกคดีหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นคดีธุรกิจครอบครัวเหมือนกันเป็นเรื่องของ
ลูกชายกับคุณแม่และพี่สาวลูกชายมีอยู่คนเดียวฟ้องกันระหว่างคุณแม่และพี่สาวนะครับคุณพ่อเนี่ยจากไปท่านนึกภาพนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วมูลค่ามรดกเนี่ยหมื่นกว่าล้านเพราะว่าถือหุ้นในธุรกิจที่เป็นโรงแรมทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาถือหุ้นในHard Rock Cafe สมัยก่อน30ปีที่แล้ว 12,000 กว่าล้านวันนี้จะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็มีข้อพิพาทกันว่าหุ้นที่อยู่ในชื่อลูกชายทะเบียนหุ้นเป็นชื่อลูกชายสรุปเป็นของลูกชายใช่ป่ะเออก็เวลาขึ้นศาลทนาย2ฝั่งก็จะขุดมาทุกๆเรื่องผลที่ตามมาก็คือข้อที่จริงปรากฏว่าก่อนที่คุณพ่อจะจากไปคุณพ่อเดี๋ยวมีการโอนหุ้นให้ลูกบ้างเดี๋ยวไม่พอใจก็โอนกลับดีใจก็โอนให้ไม่พอใจก็ดึงกลับไปอย่างนี้ตลอดเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาศาลตัดสินว่าลูกชายเนี่ยถือหุ้นอยู่แม้ในทะเบียนจะมีชื่อลูกชายแต่ลูกชายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเป็นการถือหุ้นแทนคุณพ่อดังนั้นศาลเลยสั่งให้เรียกคืนส่งกลับมาที่กองมรดกไม่ใช่หุ้นลูกชายแม้ชื่อจะเป็นชื่อลูกชายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายๆคดีมรดกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นซอร์สธุรกิจที่เป็นตัวโรงแรมธุรกิจที่เป็นตัวภัตตาคารชื่อดังเหล่านี้ล้วนมีคดีรวมถึงปลากระป๋องด้วยมีคดีที่สื่อสารกันเลยว่าถือหุ้นแทนกงสีถือหุ้นแทนกองมรดกเพราะว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าตัวเองมีกำลังซื้อกำลังเงินในการที่จะไปลงทุนเองซื้อเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อพิพาทในธุรกิจครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้วางแผนภาษีให้ดีๆดังนั้นเวลาจะทำธรรมนูญครอบครัวมันต้องมีพื้นฐานเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีนะฮะอย่าไปพูดเรื่องเวลเรื่องเวลมาทีหลังท่านทะเลาะกันเวลเนี่ยท่านกระจายหมดอะนะครับเอามาดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีตยี่ห้อ National วันนี้ก็เปลี่ยนเป็น Panasonic ก็มีประเด็นว่าพี่ชายคนโตไม่อยู่แล้วไม่ได้มีทายาทไม่ได้มีครอบครัวพี่ชายก็มีหุ้นด้วยวันนึงพี่ชายตายพี่น้องก็ฟ้องกันสรุปตกลงใครจะได้ไปถ้าตามกฎหมายมรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมมรดกนั้นก็ได้แก่ทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมก็ดูว่าพ่อแม่อยู่ป่ะไม่อยู่อ่ะคู่สมรสอยู่ป่ะไม่มีผู้สืบสันดานลูกมีไหมไม่มีตกแก่พี่น้องตกแก่พี่น้องพี่น้องก็มีการจัดชั้นอีกว่าในทายาทโดยธรรมลำดับก่อนคือพี่น้องท้องเดียวกันหัดมาก็ไปดูว่าพี่น้องคนละพ่อคนละแม่อันนี้เป็นตัวอย่างของคดีที่พิพาทกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมธรรมนูญครอบครัวที่มีกฎหมายรองรับมีภาษีเข้ามาคอยเชื่อมโยงนะครับเพราะงั้นเวลาเราดูเรื่องพวกนี้ก็ขอให้ระมัดระวังว่าเวลาเราจะใช้ธรรมนูญครอบครัวเป็นเครื่องมือในการวางแผนสำหรับอนาคตก็ต้องมีธรรมนูญครอบครัวที่แม้ว่าตัวธรรมนูญครอบครัวเองเนี่ยไม่ใช่เอกสารกฎหมายไม่ใช่สัญญาธรรมนูญครอบครัวใช้บังคับตามกฎหมายไม่ได้แต่เนื้อหาหรือข้อความข้อตกลงอะไรที่อยู่ในธรรมนูญครอบครัวต้องมีกฎหมายรองรับหมดต้องมีภาษีที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นท่านจะมีปัญหาแบบหลายครอบครัวที่ผ่านมานะครับ